สวัสดีค่ะอยู่กับทิพวารีราชินีพระจันทร์ค่ะดูดวงประจำสัปดาห์กันค่ะตั้งแต่วันที่13ถึง19ตุลาคมพุทธศักราช2562คลิปนี้เป็นของชาวมิถุนค่ะหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีมิถุนนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่าง14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมค่ะเราดูกันที่ไพ่ใบแรกก่อนเลยเนาะได้4ดาบมานะคะเราจะเห็นว่าเป็นคนที่นอนนิ่งๆแล้วก็พนมมืออยู่นะคะมีดาบเนี่ยนะคะมีบรรดาดาบเนี่ยแขวนปักเอาไว้นะคะตรงผนังนะคะแขวนดาบไว้เนี่ยนักรบเวลาแขวนดาบแขวนนวมเนี่ยก็คือยังไงพอเวลานักมวยแขวนนวมก็คือเลิกชกใช่ไหมนักรบแขวนดาบแล้วก็เลิกรบแล้วนะคะแต่ดูแล้วเนี่ยคนที่นอนหลับจริงๆแล้วอ่ะเขาจะไม่วางดาบไว้ข้างตัวนะคะนี่คือวิธีการสังเกตว่าเข้าพักเฉยๆเขาไม่ได้หลับเขาไม่ได้ล้มเลิกนะคะบางทีอาจจะมาพักเพื่อที่จะลุกขึ้นมาจับดาบมารบใหม่นะคะทีนี้เราดูภาพไพ่รวมๆกว้างๆกันก่อนนะก่อนที่จะไปเข้าในเรื่องการงานการเงินความรักนะคะดูไพ่กว้างๆเนี่ยก็จะเห็นว่าเราอาจจะเห็นอุปสรรคเกิดขึ้นนะว่ามี10ไม้เท้านะคะเรื่องเหน็ดเหนื่อยหนักหนาสาหัสภาระที่มันมากมายเกินที่จะฝ่าฟันไปนะคะทีนี้พอ10ไม้เท้าขึ้นเนี่ยหลายๆคนนะคิดว่ามันถอดใจอ่ะเกี่ยวกับเรื่องการงานนะคะถอดใจแล้วยังไม่พอไพ่ในอนาคตบอกว่ามีเนี่ยในความคิดนะคะในอนาคตก็ใช่ในความคิดก็ใช่นะคะมีแผนว่าจะลาออกแล้วเหนื่อยแล้วใจไม่สู้แล้วพักแล้วนะคะไปรบที่อื่นดีกว่าไปสู้กับที่อื่นดีกว่านะคะถือเงินประคองไว้แล้วทีนี้เนี่ยไอสิ่งที่มีมาเนี่ยตอนนี้ก็กำลังทบทวนนะคะพักเนี่ยพักทบทวนนะเพื่อดูว่าศักยภาพมีอะไรตัวเราเองมีต้นทุนอะไรบางทีเนี่ยดูศักยภาพเรานี่มาดูอะไรบ้างดูเงินดูความสามารถดูเวลานะคะรวมถึงประเมินสถานที่ที่จะไปด้วยเนี่ยมันประกอบกันหลายหลายอย่างนะคะเพื่อที่จะแบบดูลู่ทางนั่นแหละนะคะทีนี้ได้เด็กถือดาบมาตรงเนี้ยก็มันก็เป็นอยู่ในโซนของปัญหานะจะสังเกตว่าปัญหาเนี่ยมันมีไพ่บุคคลขึ้นมาอย่างเงี้ยนะคะไอ้ไพ่ความคิดก็จะมีนะก็ยังเป็นบุคคลอยู่นะคะตรงนี้เนี่ยอ้นก็เลยทายรวมกันนะคะว่าปัญหาเนี่ยอยู่กับลูกน้องก็ดื้อนะคะหรือบางทีไม่มีลูกน้องไม่มีลูกน้องอาศัยไหว้วานใครไม่ได้ใช้ใครไม่ได้นะคะมีเรื่องที่กดดันบีบคั้นนะคะถ้าหากว่าเราจะดูในโซนของอดีตที่มันเพิ่งผ่านมาแล้วมันส่งผลมาจนถึงปัจจุบันน่ะไอ้สิ่งที่ทำให้ท้อถอยถอดใจจะเลิกราจะลาออกจะจากไปเนี่ยมันคือสภาวะกดดันนะคะสภาวะความเคร่งเครียดนะคะการติดอุปสรรคปัญหาที่คิดยังไงก็ท้อถอยคิดยังไงก็แก้ปัญหาไม่ได้นะคะหรือบางทีปัญหาก็อาจจะไม่ได้อยู่จากเงื่อนไขเพราะตัวเรานะคะแน่นอนแหละว่าชาวเมถุนเนี่ยในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเขาดวงเขาค่อนข้างจะสวิงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงดีไป3เดือนร่วงไปอีก2เดือนแล้วฟื้นขึ้นมาอีกเดือนอะไรแบบนี้นะคะเขาอาจจะขึ้นลงแบบนี้นะคะในของชาวเมถุนนะคะแต่ดูแบบไหนก็ดีนะคะเอาตามรวมๆแล้วเนี่ยตั้งแต่พฤษภาคมเนี่ยเป็นต้นมาเนี่ยมันไม่ค่อยดีหรอกมันก็ทรงๆอยู่จะฟื้นก็ขยับขึ้นมาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะร่วงก็สาหัสไปนิดนะคะฝ่าฟันเหน็ดเหนื่อยไปนะคะทีนี้เนี่ยไอ้ช่วงก่อนๆมาเนี่ยต้นปีมีปัญหาเยอะนะคะต้นปีมาเนี่ยปัญหาเยอะมาตลอดเลยแต่เชื่อไหมว่าเดือนนี้มันทิ้งทวนแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่รอบสัปดาห์นี้มันกลางๆนะคะมันกลางๆเดือนตุลาคม13ถึง19คุณทนไปอีก2สัปดาห์เนี่ยก็เดี๋ยวก็ค่อยฟื้นค่อยดีขึ้นนะคะเพราะว่าในหน้าไพ่เองนะ View of Fortune ก็ขึ้นก็บอกว่า
รอเวลาก่อนรอให้สภาวะต่างๆพลังงานต่างๆมันเปลี่ยนแปลงไปก่อนนะเดี๋ยวมันก็จะเปลี่ยนไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นดีขึ้นตามลำดับเองนะคะก็จะมีโชคลาภเข้ามาด้วยนะคะมี1เหรียญปรากฏอยู่นะคะทีนี้ในเรื่องของการงานนะคะอ้นพูดในเรื่องของการงานเมื่อกี้ที่บอกว่ามันมีปัญหาอุปสรรคเรื่องของลูกน้องบริวารเนี่ยเราไม่มีคนช่วยนะคะหรือมีแต่ว่ามันพึ่งพาไม่ได้ลูกน้องดื้ออะไรแบบนี้นะคะอันนี้คือปัญหาที่คุณจะต้องเจอในเรื่องของงานนะคะแล้วสิบไม้เท้าเนี่ยบอกว่างานมันหนักเกินไปเสาร์อาทิตย์ก็ยังไม่ได้หยุดเลยเสาร์อาทิตย์ก็ยังแบกไปแบกภาระไปทำงานไปจนมันท้อแล้วไม่อยากอยู่ในวงเวียนวัฏจักรเดิมๆแบบนี้อีกแล้วนะคะแต่ข้างหน้ากำลังจะมีโชคลาภทางการเงินเกิดขึ้นนะคะทีนี้ไอ้โชคลาภทางการเงินเนี่ยจะเกิดขึ้นได้เพราะอะไรเพราะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะคะทุกการเปลี่ยนแปลงต้องมีการวางแผนที่ดีเนาะต้องมีแบบการตั้งสติเมื่อกี้เนี่ยที่บอกว่าประเมินตัวเองนะทั้งเรื่องของเวลากำลังทรัพย์นะคะเรื่องของสถานที่อะไรต่างๆเนี่ยถ้าประเมินตัวเองแล้วคุณจะย้ายเนี่ยก็มีโอกาสที่ว่าย้ายไปแล้วจะได้ดิบได้ดีนะแต่ทีนี้มันไม่ปรับซะทีเดียวหรอกถ้าดูเอาจังหวะดวงดาวมาประกอบด้วยนะคะก็ให้เตรียมวางแผนเอาไว้ก่อนในเดือนตุลาคมเนี้ยแหละเดี๋ยวสิ้นเดือนตุลาคมเอาอะไรก็ดีขึ้นเดี๋ยวมีข่าวดีเข้ามาถึงตอนเนี้ยอยากจะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงเนี่ยนะคะมันก็ยังติดขัดยังมีอุปสรรคเล็กๆน้อยๆอยู่นะคะเป็นเรื่องธรรมดาแต่เดี๋ยวพอสิ้นเดือนตุลาคมไปนะคะพอขึ้นเดือนพฤศจิกายนไปจะทำอะไรเดี๋ยวโฟล์แล้วเดี๋ยวราบรื่นหมดแล้วนะคะทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากอะไรข้อ1นะคะบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะเรื่องของหนี้สินนะที่ผ่านมาที่ชาวเมถุนตกดวงตกลงมาอย่างมากๆเนี่ยนะคะมันอาจจะยืดเยื้อเรื้อรังมาจนวันนี้ทำให้คุณเข็นไปเหน็ดเหนื่อยกับมันไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นบริหารการเงินให้ดีนะคะมีเงินมีทองอะไรเข้ามาเนี่ยซึ่งอ้นเห็นว่าในรอบสัปดาห์นี้คุณมีโชคลาภก้อนเล็กๆมากๆเข้ามานะคะมันเข้ามาไวแล้วมันจะหมดไปไวโอกาสมันก็ไม่ได้เข้ามาบ่อยๆเนาะโอกาสดีๆไม่ได้เข้ามาบ่อยๆแล้วมันเข้ามามันเหมือนลมพัดอ่ะมันวุบแล้วมันหายไปนะเพราะฉะนั้นเห็นว่าควรจะเอาลงไปปลดหนี้ถ้าเกิดว่ามันปลดแล้วมันทำให้คุณอิสระขึ้นปลอดโปร่งขึ้นหรือเอาไปคือจะเอาไปใช้เนี่ยคือต้องให้เกิดประโยชน์สูงสุดบางคนอาจจะไม่ได้ปลดหนี้ก็ได้บางคนอาจจะไปต่อยอดเพื่อที่จะทำทุนอะไรต่อให้ลืมตาอ้าปากไปได้นะคะเพราะบางทีบอกว่าปลดหนี้ไปแล้วมันก็ศูนย์หนี้มันยังประวิงเวลาได้แต่ว่าไอของที่มันจะต้องเป็นเครื่องมือทำมาหากินต้องใช้เนี่ยมันจำเป็นกว่าอ้าวอันนี้มันอ้นพูดไม่ได้ว่ามันควรจะเป็นอะไรนะคะแต่ว่าให้คิดให้ดีเพราะว่า1เหรียญเนี่ยมันก็แน่นอนล่ะมันบอกว่าเหรียญเดียวมีอันเนี่ยอันเดียวเนี่ยหยิบมือเดียวเนี่ยแต่มันเป็นโชคลาภที่เข้ามาเพราะฉะนั้นเข้ามาแล้วเป็นยังไงคะ2เหรียญมี1เหรียญมี2เหรียญ2เหรียญคือรับซ้ายจ่ายขวาไปเลยอย่าหวังว่าตัวเองจะได้กินได้ใช้จากไอ้เงิน1เหรียญเนี้ยอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นอะไรที่มันทำเราเดือดร้อนสุดอะไรที่มันไม่เคลียร์มันไม่เปิดทางมันไม่ทะลุปลุกโป่งไปสักทีไปใช้ในเรื่องนั้นไปใช้ในก้อนนั้นก่อนมาเรื่องของความรักของชาวเมถุนกันบ้างนะคะชาวเมถุนหรือมิถุนเนี่ยนะคะที่บอกว่าก่อนหน้าน่ะเนี่ยเมื่อตอนต้นปีเมื่อพฤษภาด้วยเป็นต้นมานะคะดูเหมือนจะไม่ค่อยดีนะคะแต่เดี๋ยวเนี่ยสิ้นเดือนตุลาคมและดาวพฤหัสเดือนหน้านะก็จะให้คุณในหลายๆเรื่องนะคะทีนี้ในเรื่องของความรักเนี่ยยังไม่เห็นว่าไพ่ถ้วยมันจะกระจ่างสดใสอะไรยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันตีตามหน้าไพ่แล้วเนี่ยมันก็ยังไม่ได้มีความรักที่สดชื่นอะไรขึ้นมานั่นอาจจะเป็นเพราะภาระหนักที่คุณกำลัง
จออยู่นะคะมันทำให้ลดความหวานชื่นลงไปในชีวิตนะคะโดยเฉพาะคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะคะมีครอบครัวอยู่แล้วเนี่ยแทบจะเรียกว่าต่างคนต่างอยู่เลยอยู่ไกลกันอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็คิดในเรื่องของการหาเงินหาทองการตั้งหลักปักฐานอะไรแบบนี้มากกว่าค่ะแล้วก็ส่วนคนที่คบหาดูใจกันอยู่แล้วคุยกันอยู่แล้วก็ต้องแยกกันไปเป็นพักๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอเวลาอ้นดูเรื่องความรักแล้วอะมันมีwheel of fortune มันขึ้นมาเป็นบทสรุปนะบางทีแล้วมันก็อาจจะวนเวียนอยู่ในวงจรวัฏจักรเดิมๆแหละมันไม่ค่อยแบบไม่ค่อยคืบหน้านะคะความรักความสัมพันธ์เนี่ยถ้าจะให้งอกเลยเป็นไปได้ด้วยดีเนี่ยเดี๋ยวรอดูดีกว่าว่าสิ้นเดือนตุลาคมแล้วเนี่ยดวงในตอนนั้นมันจะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยบอบช้ำนะบอบช้ำมาจากการทะเลาะบอบช้ำมาจากเรื่องที่จะหย่าไม่หย่าแล้วแล้วก็แบบแล้วก็ได้หย่านะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ได้หย่าได้สิ้นสุดกันไปแล้วเดินออกมานะคะนี่ไพ่มันก็ยังมีแบบความรู้สึกต่อต้านบอบช้ำเนี่ยมันยังหลงเหลืออยู่เยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไม่ต้องเริ่มใหม่ถ้าหากว่าใจคุณยังไม่พร้อมนะคะไปโฟกัสในเรื่องเงินทองก่อนแล้วก็จริงๆนะบทสรุปนะที่อ้นจะพูดเกี่ยวกับราศีมิถุนเนี่ยนะคะเมื่อ1เหรียญขึ้นมากับ Wheel of Fortune ขึ้นมาเนี่ยครูโหรครูพระเห็นหลายๆคนนะโดยเฉพาะแบบหมอดูยิปซีหลายๆคนเนี่ยเขาก็จะทายว่ามีโชคลาภทางการเงินนะคะแล้วก็จะถูกหวยแบบเนี้ยนะซึ่งตัวอ้นเองอ้นเห็นว่าฐานการเงินของคุณมันไม่ดีแล้วโชคลาภทางการเงินเนี่ยคุณเชื่อไหมว่าคนจะมีโชคเดี๋ยวมันจะเข้ามาก้อนเล็กๆนี่เมื่อกี้นี้อ้นบอกว่าเล็กๆน้อยๆเพราะฉะนั้นมันไม่คุ้มหรอกที่คุณจะไปแบบติดหนึบมันงอมแงมเกี่ยวกับเรื่องหวยแล้วก็เอาเข้าจริงๆอ่ะเงินคุณไม่ได้มีไว้เสี่ยงนะคะเพราะฉะนั้นประคองเงินให้อยู่ในร่องในรอยเก็บ10เก็บ100ได้เก็บค่อยประหยัดนะคะจะทำให้พ้นความลำบากไปได้นะไม่เชียร์ในเรื่องของการพนันมันถ้าราศีอื่นๆนะคะในจังหวะอื่นๆนะถ้าเกิดว่ามันเห็นภาพไพ่ขึ้นมาว่าแบบมันเล่นแบบว่าเป็นการสนุกสนานบันเทิงอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะพูดบ้างว่าช่วงนี้มีดวงมีอะไรนะแต่ว่าอ้นไม่อยากให้ชาวราศีเมถุนเนี่ยซึ่งเหน็ดเหนื่อยมานานนะคะแล้วมาฝากความหวังเอาไว้กับเรื่องของการพนันนะคะไม่ดีด้วยประการทั้งปวงนั่นแหละนะคะคนจะมีโชคเดี๋ยวมันมีโชคเองเรื่องอุปสรรคที่ติดขัดค้างคาก็ขอให้โชคที่เราไม่ได้เล่นการพนันให้เรางดเล่นการพนันเนี่ยมันกลับกลายไปเป็นโอกาสอย่างอื่นที่มันเติมเต็มชีวิตเราได้ดีกว่าได้มากกว่าระยะยาวกว่าขอให้เป็นแบบนั้นไปขอให้โชคดีวิ่งเข้าสู่ตัวคุณทุกๆคนเพราะว่า Wheel of Fortune ขึ้นเป็นไพ่บทสรุปเนี่ยจะดีได้ด้วยอะไรด้วยทานด้วยศีลภาวนาด้วยจิตใจที่ดีงามด้วยบุญกุศลที่หนุนนำต่อเนื่องกันมานะคะถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นคนดีมีจิตใจเป็นกุศลมาตลอดมาเลยอย่าท้ออย่าคิดว่าทำดีไม่ได้ดีนะคะความดีมีคุณค่าในตัวเองเสมอนะWheel of Fortune ขึ้นมา1เหรียญขึ้นมาเดี๋ยวปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นกับคุณนะรอดูรอชมเลยนะคะขอบคุณมากที่ติดตามคลิปนี้กันมานะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าชื่นชอบถูกใจก็กด Subscribe ไปที่ตำหนักดวงนะแล้วก็มีเพจชื่อเพจทิพย์วารีราชินีพระจันทร์ต่อมาค่ะมี LINE นะคะที่เพจน่ะจะดูดวงฟรีก็ไปดูตรงนั้นจะติดตามข่าวสารก็ไปติดตามที่นั่นแต่ที่ LINE เนี่ยถ้าเกิดว่าใครจะดูดวงส่วนตัวนะคะสอบถามค่าครูมาที่นั่นนะคะที่ ID Line Emmy Beauty นะคะสำหรับคลิปนี้ลาชาเมถุนไปก่อนขอให้โชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ